สวัสดีทีมงานทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็เราได้จัดคอร์สพิเศษนะคะนั่นคือหลักสูตรนะคะเรียนฟรีในเรื่องของธุรกิจนะคะการตลาดออนไลน์มาร์เก็ตติ้งนะคะบ๊วยนะคะก็เป็นผู้บริหารนะคะของห้างหุ้นส่วนจำกัด BSK Smart Group นะคะแล้วก็เป็นผู้เป็นสมาชิกนะคะบริษัทสีกุ้งโบรกเกอร์นะคะในตำแหน่งนะคะนักธุรกิจระดับเหรียญทองนั่นเองนะคะตอนนี้ในทีมงานของบ๊วยก็มีทั้งหมดนะคะอยู่ที่ 4,200 คนนะคะส่วนในปีนี้ค่ะบ๊วยก็บอกเลยว่าบ๊วยอยากจะให้ทีมงานเนี่ยได้มีโอกาสได้เรียนรู้นะคะในเรื่องของเทคนิคการทำการตลาดออนไลน์ดังนั้นนะคะบ๊วยก็เลยนะคะจับมือนะคะกับครูเจคนสวยนะคะเจ้าของสถาบันไอทีแม่บ้านนะคะแล้วก็เปิดคอร์สพิเศษนั่นคือหลักสูตรนะคะอาชีพเงินล้านนั่นเองนะคะวันนี้เราก็จะมารู้จักกับครูเจนิดนึงนะคะว่าสถาบันของครูเจเนี่ยมีเปิดสอนอะไรบ้างนะคะแนะนำตัวหน่อยสวัสดีค่ะครูเจคนสวยนั่นเองโอเคว่าไงเจบ๊วยค่ะมาถามอะไรคะอยากจะถามว่าครูเจอะค่ะนะคะก็คือเปิดสอนสถาบันนี้ค่ะมากี่ปีแล้วปีครึ่งค่ะค่ะปีครึ่งนะคะแต่ผลงานของครูเจมีอะไรบ้างคะเริ่มต้นก่อนสอนไปแล้ว 2,000 กว่าคนนะคะแล้วก็เริ่มต้นจากแม่บ้านธรรมดาคนหนึ่งเหมือนกับเจ๊บอยนั่นแหละนะคะก็แค่อยากจะหาเงินใช้จิ๊บจิ๊บไม่อยากขอผัวนั่นเองนะคะขอผัวมากเดี๋ยวตายไปมันตามไปด่าเจ๊นั่นเองนะค่ะใช่ค่ะเห็นเจ๊นะคะเป็นแค่แม่บ้านธรรมดาคนหนึ่งแต่บอกเลยว่าเจ๊มีผลงานนะคะทั้งในทีวีเยอะมากนะคะมีสื่อของหลายๆบริษัทมาสัมภาษณ์เจ๊รวมถึงนะคะเป็นครูของรัฐบาลด้วยอยากจะถามว่าที่มาของครูรัฐบาลนะคะเป็นที่มาที่ไปยังไงคะก็ตอนนี้มีทางรัฐบาลเขามีการคุยเกี่ยวกับ 4.0 ใช่ไหมคะก็เมื่อประมาณปีที่แล้วนะคะโครงการของกสทช.พูดช้าๆหน่อยนะคะเขาก็อยากมีโครงการให้เขาเรียกว่ากระจายความรู้สู่ชุมชนนั่นเองนะคะโครงการนี้จะเอาครูเก่งไปสอนที่ต่างจังหวัดทุกที่เลย10จังหวัดตอนนี้เป็นโครงการนำร่องนะคะตอนนี้ครูเจ๊ก็ไปอยู่ประมาณสัก5จังหวัดละเลยอีก5จังหวัดนะคะพรุ่งนี้ก็ไปอีกเริ่มตั้งแต่ตีสี่ครึ่งเลยนะคะไปที่จังหวัดเลยนะคะอาทิตย์ที่แล้วไปจังหวัด อุทัยธานีนั่นเองนะคะไปถึงก็ไปสอนนะคะก็ไปสอนให้กับชาวบ้านที่สนใจที่จะหารายได้ออนไลน์ไม่น่าเชื่อนะคะชาวบ้านธรรมดาที่บางทีมีบ้านอยู่ติดภูเขาเลยนะคะเขามีมือถืออยู่เครื่องนึงแล้วเขาต้องการที่จะหาเงินซึ่งบางคนก็หาได้ละมีครั้งที่แล้วครูเจไปสอนให้กับกลุ่มของที่เป็นนักเรียนม.3ถึงม.6นะคะพอเจอครูเจปุ๊บดีใจมากกระโดดรถเต้นเลยก็บอกว่าครูเจหรือเปล่าเจก็บอกใช่นะคะเขาบอกว่าเขาขายสินค้าอยู่นะคะขายสบู่นะคะตอนนี้ที่ผ่านมาขายได้วันละ 2-300 นะคะแต่เจอครูเจปุ๊บตอนนี้รู้สึกว่านางตั้งเป้าไว้วันละพันก้อนวันละพันบาทนะคะเด็กยังม.3อยู่เลยนั่นเองก็จริงๆแล้วคือนางโพสต์อย่างเดียวแต่ว่าคนส่งนี่เป็นพ่อแม่นางนะคะพ่อแม่นางขยันก็หารายได้ดีนะค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะของนักเรียนของครูเจนะคะที่แม้แต่เด็กนะคะก็สามารถที่จะเรียนระบบของครูเจได้แล้วก็สามารถที่จะต่อยอดในการทำธุรกิจได้นะคะก็อยากจะฝากไว้นะคะก็คือว่าวันนี้เป็นคอร์สฟรีนั่นเองนะคะซึ่งทางครูเจนะคะก็เปิดสอนอย่างนี้นะคะทุกเดือนนะคะเดือนละ1ครั้งนั่นเองนะคะในส่วนของบ๊วยอะค่ะบ๊วยก็จะมีการเปิดสอนคอร์สพิเศษซึ่งเป็นคอร์สเกี่ยวกับเทคนิคของการเรียนนะคะในเรื่องของธุรกิจประกันภัยพรบรถยนต์ซึ่งเป็นธุรกิจที่เป็นอาชีพเสริมนะคะแต่ว่าถ้าคุณทำจริงๆเนี่ยมันสามารถที่จะสร้างรายได้หลักหมื่นถึงหลักแสนบาทต่อเดือนได้นะคะซึ่งบ๊วยเองก็พิสูจน์แล้วว่านะคะธุรกิจนี้ทำได้จริงเพราะปัจจุบันนะคะบ๊วยก็มีรายได้ที่เกิน100,000 บาทแล้วเช่นเดียวกันนะคะอยากให้ทุกท่านนะคะอยากจะเปิดใจนะคะแล้วก็เรามาเรียนคอร์สฟรีของเรานะคะกับไอทีแม่บ้านนะคะแล้วก็มั่นใจได้เลยค่ะว่าพวกเรานะคะคุณครูนะคะเรามีทั้งหมด3ท่านนั่นเองนะคะก็คือมีครูสอนเรื่องของการตัดต่อวิดีโอด้วยนะคะอีกท่านหนึ่งนะคะพวกเราทั้ง3คนนะคะก็จะร่วมมือกันนะคะในการสอนแล้วก็ผลิตหลักสูตรที่ดีๆให้กับทุกๆคนค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ